บายดีครับพระเจ้าวงมีไซสุบอคำหัวหน้าครูฝึกบ้านเตยหญิงรุ่นอายุ14ปีหลังจากที่ได้รับหน้าที่จากสะพานบ้านเตยแห่งชาติลาวเนาะได้รับมาเป็นหัวหน้าครูฝึกรุ่น14ปีหญิงนี้พวกเขาก็ได้เริ่มคัดเลือกแต่วันที่17ของเดือน1เนาะซึ่งมีทั้งหมด60กว่าคนเข้ามาคัดเลือกทางใน9ตัวเมืองนครหลวงนี้แล้วก็คัดเลือกมาได้30คนในวันที่19เดือน1ก็เริ่มฝึกซ้อมมาเริ่มแต่วันที่19เดือน1หลังจากนั้นก็ผ่านไปอีก1อาทิตย์พวกเขาก็หา2อาทิตย์เนาะพวกเขาก็ได้คัดให้เหลือ18คนแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน2รายการใหญ่ที่จะมาถึงใกล้ๆนี้รายการทวิตที่จะไปแข่งขันกับแมนยูประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นรายการจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็สภานบ้านเตยญี่ปุ่นที่เพิ่นร่วมมือกันจัดเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างทีมญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนซึ่งมีทั้งหมดอยู่9ทีมที่เข้าร่วมเนาะ7ทีมจากอาเซียนแล้วก็2ทีมจากญี่ปุ่นที่เข้าร่วมสําหรับการแข่งขันดังกล่าวนี้มีการจัดระดับกติกาของการแข่งขันดังกล่าวสําหรับกติกาการแข่งขันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนี้แม่นเพิ่นเน้นการแลกเปลี่ยนหลายกว่าการแข่งขันเนาะแต่ว่าแน่นอนการแข่งขันก็ต้องมีการต่อสู้แต่ละทีมก็ต้องเตรียมความพร้อมเนาะซึ่งการแข่งขันอยู่ญี่ปุ่นลักๆแต่เป็นกติกาลักก็เป็นแต่ละทีมจะได้แข่งขัน4นัดเนาะแล้วก็จะบ่ได้จัดอันดับทีซึ่งพวกเขาจะได้แข่ง4นัดซึ่งแต่ตารางก็ออกแล้วซึ่งพอจะเจอกับญี่ปุ่น2แล้วก็กัมพูชาและมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์สําหรับการเตรียมของเฮาก็คือได้รายงานเบื้องต้นเนาะพอเฮาได้เตรียมแต่วันที่19เดือน1ทางเบิร์ดพวกเขาการเตรียมก็เกือบ 6-7 อาทิตย์แล้วเนาะสำหรับความพร้อมในทีมตอนนี้ถือว่าอย่างว่า 100% แล้วที่จะเข้าความแข่งขันนี้ในความหวังในการญี่ปุ่นนี่ก็แม่นเพื่ออยากถ่าจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของทีมเพื่อจะมารายการใหญ่ที่บ้านเขาจะเป็นเจ้าภาพในท้ายเดือน6นี้เนาะซึ่ง4นัดนี้มีความสำคัญหลายกับทีมเขาเพราะว่าจะได้รู้ว่าทีมเขานี่อยู่ซ้ำใดในอาเซียนตอนนี้สำหรับรายการที่2ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพในท้ายเดือน5นี้ก็คือรายการชิงแชมป์ AFC Championship เนาะซึ่งจะเป็นโซนอาเซียนซึ่งจะมี8ทีมเข้าร่วมซึ่งลาวเขาได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็แบ่งออกเป็น2สายเนาะคือชิงแชมป์กันซึ่งสายลาวเขาก็จะมีลาวไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจะแข่งขันอยู่เดือนเจ้าอนุวงศ์แล้วก็เดือนมศญี่ปุ่นนี่แมนพวกเขาจะเดินทางไปในมือวันที่10เนาะซึ่ง9โมงแรงซึ่งจะฮอดญี่ปุ่นตอนเช้า11โมงถึง7โมงเช้าของญี่ปุ่นเนาะฉะนั้นก็ค่อนข้างเดินทางที่ว่าดึกสมควรแล้วก็อาจจะมีความล้าแน่หน่อยนึงเตะเด่นๆของทีมนี่จะมีอยู่3คนที่ว่าเด่นๆในทีมเนาะแต่ว่าตั้งแต่ทีมพวกเฮาเนี่ยมันเด่นทีมเวิร์คเนาะเป็นหลักคือความสามัคคีภายในทีมเนาะจะบ่ได้เน้นว่าผู้นี้เก่งผู้นั้นบ่เก่งเนาะแต่ว่าพวกเก่ง3คนท่านเขาก็ดึงจุดดีมาใช้ให้ได้ประโยชน์หลายที่สุดเนาะแต่ว่าเรื่องเน้นปานเตะนอนแน่นอนเตะ11คนเนาะฉะนั้นสิเตะแต่3คนก็บ่ได้เนาะต้องเน้นทีมเวิร์คเป็นหลักอันดับ1ของทีมเฮาในตอนนี้นักกีฬาที่เข้าร่วมในญี่ปุ่นนี่แม่นตามระเบียบของญี่ปุ่นที่เพิ่นส่งมาเนาะก็แม่นมีนักกีฬาที่ว่าให้ลงแม่น18คนและทนาครูฝึกเฮาแล้วแม่น6คนพิเศษแม่นมีคนญี่ปุ่นเนาะที่มาเป็นซอยคือเรียซุเกะเอ็นโดเนาะแล้วเป็นอาสาสมัครจากใจกล้าที่เราได้มาซอยในทีมชุดนี้สําหรับน้องๆที่สนใจอยากมาคัดเลือกทีมชาติ14ปีเนาะสําหรับหลังจากแล้วการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนาะพวกเฮายังจะเปิดรับคัดเลือกทีมชาติ14ปีเพื่อเขาสิเป็นเกมเป็นเจ้าภาพเนาะบ่ได้เน้นว่าสิเอานักเตะเก่าเนาะถือว่าผู้ใดมีความสามารถก็ขอเชิญเลยประมาณวันที่19เดือน3ที่จะเปิดคัดเลือกเป็นต้นไปเนาะฮอดวันที่ท้ายเดือน3แล้วที่19หาท้ายเดือน3เขาจะเปิดคัดเลือกแล้วชุดท้ายก็ฝากถึงแฟนบอลเนาะแฟนบ้านทีมชาติลาวเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนุ่ง14ปีที่จะเข้าร่วมแข่งขันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนี้การชิงแชมป์ตัวนี้ก็แม่นเป็นแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะส่งให้กำลังใจถึงว่าผลการแข่งขันจะเป็นเท่าใดก็ยากขอให้แฟนบอลให้กำลังใจน้องๆชุดนี้เพื่อกับเจ้าจะได้เป็นทีมชาติชุดใหญ่ในเทือกหน้า